เคยเป็นไหมครับแบบเปิดกราฟมาแล้วเคว้งคือรู้แหละว่าจะเล่นบายหรือเซลแต่ไม่รู้ว่าต้อง TP ตรงไหนดีเพราะว่าเฮ้ทีพไกลไปหรือเปล่าวะทีพสั้นไปหรือเปล่าวะนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมมาสอนให้ว่าดูโซนยังไงว่าต้อง TP ตรงไหนและบอกได้เลยว่า TP แบบเนี้ยปลอดภัยและไวจไดแน่นอนโอกาส TP เนี่ยสูงมาก ถ้าอยากรู้ว่าต้องใช้ยังไงแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ย M, ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นัััััััั่่นน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 เเเเเออองงะะะะคคคคคคครรรรรรรบบบบบถ้้าาาาใใใสสจขมมป็ววดียยกกกลิ์ู คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับสมมุตินะครับเราเปิดกราฟมาเจออย่างนี้เลยนะฮะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าหน้าเล แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าคอนเซปท์ที่ต้องสำคัญจริงๆที่ต้องรู้ให้ได้ก็คือในเรื่องของ clean traffic นะครับเรารู้แล้วเฮ้ยมันคืออะไรว่า clean traffic ถ้าคนที่ฟังผมครั้งแรกนะครับ clean traffic ก็คือการที่ราคามันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายมันขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายมันลงได้ง่ายแต่มมนต้องขึ้นได้ง่ายนะครับถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นบ่อยด้วยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันทําอะไรมันวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันลงมันเป็นไงครับ มันลงได้ง่ายเหมือนกันตรงนี้ลงได้ง่ายนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้มันก็เคยขึ้นได้ง่ายตรงนี้นั่นเองนะครับมันคือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำนะครับนี่มาอีกแล้วเห็นไหมลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับโซนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะตรงเนี้ยคอนเซปแรกเลยนะก็คือในเรื่องของคลิทัฟฟิกเราเห็นแล้วโอเคอันนี้ไว้ลงได้ง่ายนะครับอันนี้ขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นราเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราตีแนวต้านตรงนี้เลย เราตีได้รับตรงนี้เลยเราเห็นแล้วโอเคถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้มันมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคลียราฟิกแล้วก็มีแนวต้านด้วยการาฟจะวิ่งโซนถึงโซนครับเพราะในตรงนี้จากจุดนี้มาถึงตรงนี้มีโอกาสที่มันจะวิ่งได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าราคาปิดต่ำกว่นานวรับมันจะวิ่งไปไหนอ่ะก็แน่นอนมันต้องวิ่งลงมาตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมีนวรับอยู่แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงการาฟก็จะวิ่งลงได้ง่ายนะครับเพราะตรงนี้ เราก็ดูแลโอเคนะตอนนี้เรามีโซนทั้งหมดแล้วนะครับแนวต้านแนวรับรอเลยครับรอราคาเบกรกเขานี่ไงราคาปิดเหนือต้านแล้วเราทาอะไรครับเราทําการเข้าบายตรงนี้สอปลอตตรงนี้ TP เอาแค่นหนึ่งต่อนหนึ่งพอประมาณนี้สินดการาฟทำคือวิ่งขึ้นในแท่งเดียวเลยใช้เวลาแค่30มนาทีในการ TP ตรงนี้นะครับง่ายไหมง่ายนะครับไม่ต้องไปตั้งแบบ TP ไกลขนาดนั้นนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับปึ๊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 บเห็นไหม กราบิงบางคนบอกเฮ้ยส็อปลอสั้นไปหรือเปล่าทีพีไกลขนาดนั้นคือต้องเข้าใจว่าถ้ากราฟเนี่ยมันจะลงยังไงโดนหมดนะเห็นไหมอันนี้เกือบโดนแต่ผมว่านี้น่าจะขึ้นต่อแล้วเพราะทรงมันเริ่มมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงเนี่ยให้จำม้เลยว่ายังไงมันก็ลงหมดตรงนี้ที่มันลงไม่ได้เพราะโชคดีครับกราฟมันยังติดแนวรับอยู่ไงแต่ดึกสภาพถ้ามันทะลุแนวรับดิมันก็โดนส็อปลออยู่แล้วนะครับเพราะตรงเนี้ยเราก็อย่าไปเล่นเยอะเราากำไรแค่สั้นพอเข้าบายตรงนี้ส็อปลอตรงนี้ หวังให้กราฟเดวิ่งขึ้นเก็บกําไรในเทรดเดียวเลยนะครับสกอร์ปิงสั้นๆสบายใจประมาณนี้ได้เลยเนาะแต่คีย์หลักของมันก็คือว่าการจะหาโซนเนี่ยต้องดูคลีนทราฟิกเป็นหลักนะครับอย่างตรงเนี้ยเราย้อนกลับมานะผมเห็นแล้วการาฟบินลงขี้โกงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้แค่เพื่อการศึกษาเนาะเราเห็นแล้วเอ้ยมันมีนวรับเว้ยตรงนี้ก็มีนวรับถ้าไปดูทางเฟรมเล็กจะเห็นครับมันมีนวรับแต่ทางเฟรมใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหรอกนี่เห็นไหมมันมีนวรับอยู่นะครับทีนี้อ่ะสมมติดู15นาทีก็ได้นะครับ เราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคถ้าสมมติราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้ฉันจะตั้ง TP ตรงไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยลืมครับไปตั้ง TP นู่นเลยข้างล่างนู่นเลยเพราะว่าอ๋อมันโซนโล่งไว้ผมสอนมาว่าถ้ามันลงถ้ามันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายเพราะฉนั้นเราทำอะไรครับทาการเข้าเซลลนะครับสับหลอดอยู่งด TP ไกลขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอาเราต้องมาดูที่ปัจจุบันทันด่วนของเราจะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ย้ายมือมันลงโล่ง ถูกไหมอ่ะงั้นเราทำไรครับเรารอให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นขาวปุ๊บย่างไม่มานี่มาแล้วเราทําการเข้าเซลล์ครับสบล็อตเอาไว้เหนือไส้เทคปัจจุบัน TP เอาแค่1นต่อหนึพอแบบนี้นะครับเก็บกําไรสั้นๆได้เลยแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่หนึ่งต่อหนึพอเพราะเห็นว่าเฮ้ยกาารมันลงไดง่ายนะ ที่บางคนถามว่าทำไมถึง TP แค่หนึ่งต่อหนึ่งพอทำไมถึงไม่เอามาสุด Clean Traffic เลยคือต้องเข้าใจว่า Clean Traffic เนี่ยมันมีก็จริงกราฟควรจะวิ่งมาถึงนึ้งก็จริงแต่ก็เข้าใจว่าบางครั้งกราฟไม่จำเป็นจะต้องวิ่งถึง TP เสมอก็ได้ถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอก็ได้ถูกไหมถูกต้องเสมอครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงสมมติว่าอะเรามีนวต้านตรงนี้ถ้ากราฟเบรกเอาขึ้นมันอาจจะขึ้นไปแค่ตรงนี้ครับ แล้วลงต่ออาจจะไม่ต้องมาขึ้นถึงแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูในการาฟจริงๆเลยจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่แต่ผมปิดซ้ายมือ,อก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับสมมติตรงนี้เราเห็นละราคาเนี่ยนี่เพื่อการศึกษาเฉยๆน,นะครับราคาเบรกเอาลงมาถูกไหมบางคนเนี่ยเราเซลล์ตรงนี้ครับปุ๊บอ่ะเพราะว่า้ายโซนโลงลงถูกไหมสกินคลีนเลยแต่ไป TP ไกลมากครับ TP ถึงโซนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราท p ีแค่1นต่อนพอครับเพราะว่าการาฟไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอมันอาจจะมาแค่นี้ อาจจะมาแค่ครึ่งทางก็ได้ถูกไหมแล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันครับที่ผมเอาให้ดูตอนแรกอา้าวไปไหนแล้ววะจุดที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้เราเนี่ยอย่าไปตั้ง TP ขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ไปถึงโซนถึงโซนเสมอนะครับเดี๋ยวลองมันกลับมาก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมาละอาตรงนี้บางครั้งเนี่ยมันลงได้นะครับโชคดีแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาแค่นี้ครับแล้ว move นี้อาจจะมาเลยก็ได้ถูกไหม เพราะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้อย่างเดียวคือว่าโอเคฉันขอแค่1ต่อ1นพอนะครับเดี๋ยวดูอย่างเพิ่มเติมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอย่างนี้คือในส่วนของ USDT เนาะวันที่28กุมภาพันธ์ time ฟร a 15นาทีนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาแล้วถูกไหมครับทีนี้อ่ะเราก็ดูแล้วเฮ้ยโอเคมันมีแนวต้านไว้มันมีแนวรับตรงนี้ไว้นะครับมันมีแนวต้านตรงนี้ด้วยน่าจะมีด้วยแหละนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ไส้ถึงไส้เนาะทีนี้ เราก็จะงงว่าอแล้วท p ตรงไหนล่ะตรงนี้เลยไหมหรือตรงนี้ดีคําตอบคือว่าเอาแค่โซนนี้ให้รอดก่อนเพราะนั้นถ้าจะเซลล์ลงเนี่ยครับเราเซลล์นะสต๊ลอสข้างบนนี้ TP 1ต่อหนึอันนี้มันก็จะไม่โอเคแล้วถูกไหมเพราะว่าเราต้องการให้ TP เนี่ยมันไกลมากเกินไปนะครับถ้าท p ประมาณนี้โอเคอยู่เพราะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องลดสต๊อคลอสของเราลงมาให้มันพอกับ1ต่อนประมาณนี้ก็น่าจะพอเล่นได้เก็บกําไรสั้นๆได้นะครับไม่ต้องเสี่ยงมากด้วยเพราะว่า เราไม่รู้เฮ้ยราคามันจะมาถึงโซนไหมถูกไหมตรงแง่มาอยู่ตรงนี้เลยอาจจะกลับตัวขึ้นเลยก็ได้หรือไม่ก็ลงต่อแต่เราไม่รู้ไงครับถูกไหมเราไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแต่รู้อย่างเดียวคือว่าโอเคราคาพอจะลงได้ไว้เพราะว่าซ้ายมือเนี่ยโซน,โซนโล,งโลงแต่อาจจะไม่ได้ลงหมดก็ได้อาจจะลงแค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับนาอประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่เราเห็นละอืมข้างบนนี้มีนาตาตรงนี้นะครับโซนนี้นั่นแหละ นะที่ซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆถูกไหมถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับปึ๊บเบ๊บ๊บ,บสออยู่นี่ใช่ไหมข้างล่างต่ำหัดไส้ท่านปัจจุบันทีพีหนึ่งต่อหนึ่งมันก็ค่อนข้างสูสีนะเพราะว่ามันติดโซนนี้พอดีเราต้องการแค่ป,ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับพะนั้นก็ต้องลดนเซลลงมาถูกไหมประมาณนี้เราก็สามารถเก็บกําไรได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมตุติเราไปตั้ง DP ตรงนู้นเลยจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเบิ๊บเบิ๊บนี่ราคา เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอนะครับมันจะมาแค่แบบก้ามกึ่งแล้วลงเลยหรือจะมาแค่นี้แล้วลงเลยก็ได้เราไม่รู้เพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเราเจอคลีนดัฟฟิกซ้ายมือนะครับเรากำไรแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของมันก็พอเนาะอย่าไปเก็บหมดนะครับประมาณนี้ ก็หวังว่าคอนเซป t นี้จะช่วยห,หลายคนเนี่ยตั้งจุดท p ได้มากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเล่องเพิ่มไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะคร ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไวใ้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทียน c n n โดเท n แนวรับแนวต้าน s ต o p ปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพ i s เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับ มีการทำแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6ก9 9อบาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครเดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตรปรับขึ้นจริงจริงนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้ให้ส MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีโดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9, 9นเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอร์หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิโปอปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบับวก็ลองเดตามที่ผมเเขข้้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี so, so e. it, ่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ลน์ไอดียนะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้้ไดั แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนีเ้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3-4มสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอสนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอสเดียวและคอสสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดๆจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตท,ที่ได้กาไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ย เพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อครกกทาาิ็ะ ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6,000แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ